ชื่นมื่นชัดชาติร่วมยินดีแสดงความยินดีรับตำแหน่งมท.1พร้อมรับมอบนโยบายลั่นเดินหน้าทำงานเข้มข้นเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่19 กันยายน 2566ที่กระทรวงมหาดไทยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกทม.นำคณะผู้บริหารกทม.เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งโดยนำพวงมาลัยดอกไม้มาแสดงความยินดีพร้อมรายงานการทำงานของกทม.และรับมอบนโยบายโดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นเป็นกันเองโดยนายอนุทินได้ทักทายนายชัดชาติพร้อมกล่าวหยอกล้อและหัวเราะอย่างอารมณ์ดีว่าเมื่อวานนี้วันที่18 กันยายนนายชัดชาติเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีเป็นแบบพี่น้องกันแต่วันนี้มาพบแบบเป็นเพื่อนกันเพราะเป็นเพื่อนเรียนกันมาจากนั้นทั้งคู่ได้ชนหมัดก่อนที่นายชัดชาติบอกว่าจับมือดีกว่าเดี๋ยวจะไปเหมือนกับนายกรัฐมนตรีจึงได้เปลี่ยนมาจับมือแสดงความยินดีแทนโดยนายอนุทินได้มอบพระพุทธรูปปางลีลาเป็นที่ระลึกให้แก่นายชัดชาตินายอนุทินได้แนะนำคณะทำงานอาทินายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ที่ย้ายมารับตำแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.พร้อมพงยื่นฟ้องสมชายหมิ่นพิชิตชื่นบานเรียกค่าเสียหาย50 ล้านพร้อมพงยื่นฟ้องสมชายหมิ่นพิชิตชื่นบานเรียกค่าเสียหาย50 ล้านชี้มีเจตนาพร้อมพงยื่นฟ้องสมชายหมิ่นพิชิตชื่นบานเรียกค่าเสียหาย50 ล้านพร้อมพงยื่นฟ้องสมชายหมิ่นพิชิตชื่นบานเรียกค่าเสียหาย50 ล้านชี้มีเจตนาต้องการกลั่นแกล้งใส่ความให้เกิดความเสียหายเมื่อวันที่19 กันยายน 66ที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ผู้รับมอบอำนาจจากนายพิชิตชื่นบานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพร้อมนายโชคชัยอ่างแก้วทนายความยื่นฟ้องนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ต่อศาลอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326328จากกรณีที่นายสมชัยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่15 กันยายนใส่ความนายพิชิตภายหลังที่ทราบว่านายพิชิตได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าตนมาในฐานะผู้รับมอบอำนาจของนายพิชิตเพื่อยื่นฟ้องและดำเนินคดีกับนายสมชัยซึ่งก่อนยื่นฟ้องได้หารือกันในประเด็นเกี่ยวกับการโพสต์และการให้สัมภาษณ์ของนายสมชัยแล้วเห็นว่านายสมชัยโพสต์เกี่ยวกับนายพิชิตหลายครั้งตั้งแต่ได้ทราบว่านายพิชิตมีรายชื่อจะได้รับการเสนอให้เป็นรัฐมนตรีแรกนายพิชิตเห็นว่าการวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีนั้นถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่สังคมสามารถตรวจสอบได้แต่ภายหลังเมื่อนายพิชิตได้ขอถอนตัวทุกคนก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเดิมในอดีตของนายพิชิตมีเพียงนายสมชัยเท่านั้นที่ไม่ยอมหยุดยังคงให้ข้อมูลต่อสังคมแบบผิดเหมือนแกล้งไม่เข้าใจข้อเท็จจริงทั้งที่นายสมชัยรู้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องที่นายพิชิตเคยถูกศาลมีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นอย่างดีนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าเมื่อวันที่15 กันยายนภายหลังที่นายสมชัยทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่แต่งตั้งให้นายพิชิตเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี
นายสมชัยก็รีบออกมาให้สัมภาษณ์ต่อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่นายสมชัยใช้บริการอยู่เป็นประจำในการเผยแพร่ข้อมูลความคิดเห็นของตนโดยกล่าวด้อยค่าและใส่ความนายพิชิตด้วยการนำเรื่องเก่าที่นายพิชิตเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลมาเชื่อมโยงกับการได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจนายพิชิตในทางที่ผิดว่านายพิชิตเคยติดสินบนเจ้าพนักงานทั้งที่เป็นความเท็จถ้าดูจากเจตนาของนายสมชัยประกอบกับพฤติการที่ผ่านมาแล้วนายพิชิตและคณะทำงานจึงลงความเห็นกันว่าการกระทำของนายสมชัยมิใช่การติชมโดยสุจริตแต่เป็นการกลั่นแกล้งใส่ความนายพิชิตเพื่อต้องการให้นายกรัฐมนตรีทบทวนการแต่งตั้งนายพิชิตให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและต้องการสื่อให้คนในสังคมเข้าใจผิดต่อนายพิชิตว่าเป็นบุคคลที่เคยติดสินบนเจ้าพนักงานมาก่อนจึงตัดสินใจว่าควรฟ้องนายสมชัยเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของนายพิชิตและเพื่อมีให้คนในสังคมเข้าใจผิดนายพิชิตไปตามที่นายสมชัยได้ให้สัมภาษณ์นายพร้อมพงษ์กล่าวว่าขอให้สังคมเข้าใจว่านายพิชิตไม่ได้ต้องการค้าความหรือจะไม่รับฟังข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องอดีตของตนเองแต่การแสดงความเห็นใดๆก็ต้องเคารพสิทธิและคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยโดยการแสดงความคิดเห็นต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิของกันและกันแต่กรณีของนายสมชัยถือเป็นการให้สัมภาษณ์ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและมีเจตนากลั่นแกล้งใส่ความนายพิชิตให้เกิดความเสียหายนายพิชิตจึงต้องใช้สิทธิตามกฎหมายในการป้องกันสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนส.ส.กับนายพิชิตและทำงานในพรรคเพื่อไทยร่วมกันมาเข้าใจถึงความรู้สึกของนายพิชิตเป็นอย่างดีเห็นว่านายพิชิตเป็นคนมีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีหรือที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากนายพิชิตเคยช่วยดูแลด้านกฎหมายและคดีให้กับนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง5คนตั้งแต่นายกรัฐมนตรีทักษิณนายกรัฐมนตรีสมัครนายกรัฐมนตรีสมชายนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จนมาถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาวันนี้ตนจึงอาสาเป็นผู้รับมอบอำนาจมาฟ้องคดีนี้ด้านนายโชคชัยทนายความสรุปประเด็นในคำฟ้องว่าสาระของคำฟ้องชี้ให้เห็นว่าการที่นายพิชิตได้เคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลนั้นไม่ใช่เป็นการติดสินบนศาลตามที่นายสมชัยพยายามเชื่อมโยงให้สังคมเข้าใจโดย 1. ตามคำสั่งศาลฎีกาที่เศษ 4,599 ส่วน 2,551 ลงวันที่25มิถุนายน 2,551 ที่ลงโทษจำคุกนายพิชิตฐานละเมิดอำนาจศาลนั้นข้อเท็จจริงเป็นยุติว่านายพิชิตซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งมิใช่เป็นผู้นำถุงเงินไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลแต่อย่างใดกรณีที่เจ้าหน้าที่ศาลคืนถุงเงินก็มีได้คืนให้แก่นายพิชิตแต่ศาลเห็นว่านายพิชิตทราบเรื่องดังกล่าวแล้วในภายหลังไม่สอบถามรายละเอียดที่เกิดขึ้นกับคนที่นำถุงเงินไปให้เพียงแต่ได้โทรศัพท์ไปขอโทษและปรับความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุศาลจึงถือว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลและมีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลมิได้วินิจฉัยว่านายพิชิตเป็นผู้ให้สินบนเจ้าหน้าที่ศาลแต่อย่างใดนายโชคชัยกล่าวว่า 2. ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลกับความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานนั้นเป็นการบัญญัติไว้ในกฎหมายคนละฉบับและมีองค์ประกอบความผิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกล่าวคือความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31ถึงมาตรา33และเป็นกฎหมายวิธีบัญญัติซึ่งถือเป็นความแพ่งไม่ใช่คดีอาญา
เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจศาลในการกำหนดมาตรการเพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาลเท่านั้นส่วนความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา144นั้นเป็นความผิดทางอาญาที่กฎหมายกำหนดองค์ประกอบความผิดไว้โดยเฉพาะการดำเนินคดีอาญาก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่กำหนดให้มีการสอบสวนการฟ้องการพิพากษาการอุทธรณ์และฎีกาแต่ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเพียงศาลไต่สวนข้อเท็จจริงก็มีคำสั่งลงโทษได้เลยและเมื่อเหตุเกิดที่ศาลฎีกาจึงทำให้กรณีของนายพิชิตไม่มีโอกาสในการอุทธรณ์คำสั่งแหย่ได้ซึ่งความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนี้เคยมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าไม่ใช่ความผิดทางอาญาในโชคชัยกล่าวอีกว่า 3. เมื่อนายพิชิตถูกจำคุกในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลจึงไม่ใช่ความผิดทางอาญาเหตุนี้นายพิชิตจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามในการสมัครส.ส.หรือการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีโดยเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปวันที่3กรกฎาคม54นายพิชิตก็ได้รับเลือกเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อจนถึงมีการยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม56ซึ่งเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครส.ส.ของนายพิชิตกรณีดังกล่าวกกต.ก็เคยได้วินิจฉัยไว้แล้วเช่นกัน4นายสมชัยได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กตนเองเมื่อวันที่30สิงหาคม66ระบุชัดว่าคดีที่นายพิชิตถูกลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลมิใช่เป็นเรื่องของการให้สินบนโดยอ้างว่ามีอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาส่งไลน์มาถึงตนและนายสมชัยยังได้นำเหตุผลที่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนายพิชิตในคดีอาญาข้อหาให้สินบนมาลงบนเฟซบุ๊กด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้ง4ประการดังที่กล่าวมาย่อมถือได้ว่านายสมชัยได้ทราบเรื่องราวเป็นอย่างดีว่าการที่นายพิชิตถูกศาลฎีกามีคำสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลนั้นมิใช่เป็นการลงโทษในคดีอาญาและมิใช่เป็นการติดสินบนหรือให้สินบนเจ้าหน้าที่ศาลแต่อย่างใดนายโชคชัยกล่าวว่าอีกทั้งนายสมชัยก็มีการศึกษาดีเป็นถึงอดีตกต.ย่อมต้องใช้สติไตร่ตรองใคร่ครวญถึงสิ่งที่ตนเองจะพูดออกไปว่าจะมีผลกระทบต่อบุคคลอื่นอย่างไรเมื่อนายสมชัยได้กล่าวให้สัมภาษณ์โดยใช้คำว่าติดสินบนไปเชื่อมโยงกับคดีที่นายพิชิตถูกลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่านายพิชิตกระทำความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงจึงเห็นถึงเจตนาของนายสมชัยว่าต้องการกลั่นแกล้งใส่ความนายพิชิตให้เกิดความเสียหายจึงได้มีการขอเรียกค่าเสียหายจากนายสมชัยด้วย50ล้านบาท